บอกว่าตกลงมันคืออะไรมันยังไงค่ะค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าแล้วตัดสินใจยังไงเขาบอกว่าเลือกไม่ได้เขาก็บอกว่าไม่กับน้องเขาก็อยากจะเลิกคือเหมือนว่าพอเขาคบกันมาได้แบบเนี่ยเหมือนว่าเขาคุยกันอะเหมือนเด็กก็จะอาจจะเริ่มงี่เง่าหรืออะไรเงี้ยบอกว่าหนูว่ามีเหตุผลกว่าแต่เขาก็ยังไม่เลือกใครถูกต้องหรือถูกใจเลือกแบบไหนดีสวัสดีครับคุณนัทมีเรื่องอะไรมาแชร์ครับวันนี้มันเป็นความรักที่มันเป็นรักทางไกลนะคะคือตอนแรกอะที่เราคบกันครั้งแรกอะเราอยู่จังหวัดเดียวกันค่ะคือเราก็เจอกันทุกวันจะอาทิตย์นึงก็ไม่เจอกันสักวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจอกันทุกวันแต่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะคะแต่ว่ายังคบกันเป็นแฟนอยู่ค่ะจนทำงานมาได้ก็คบกันมาได้อยู่ประมาณปีกว่าๆค่ะแล้วนัทอะค่ะก็ต้องลาออกจากงานซึ่งก่อนลาออกอะก็ได้บอกเขาแล้วว่าต้องลาออกนะแล้วก็ต้องย้ายไปอยู่อีกจังหวัดนึงซึ่งจังหวัดมันก็อยู่ติดกันนะคะค่ะเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในช่วงในช่วงนั้นก็คือช่วงที่คบกันก็คือไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยจนมาจนถึงปีนี้เข้าปีที่7ที่คบกันครับอยู่ๆมีผู้หญิงคนหนึ่งไลน์มาว่าพี่ยังคบอยู่กับพี่ผู้ชายคนนี้อยู่เหรอคะก็บอกว่าใช่ค่ะหนูงงหนูอึ้งหนูไม่รู้จะทำยังไงหนูก็เลยบอกเขาว่าใช่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าแต่หนูก็คบกับพี่เขาอยู่นะคะเลยบอกว่าแล้วคบกันเมื่อไหร่คะเขาบอกว่า4ปีแล้วค่ะวันรุ่งขึ้นหนูก็ได้คุยกับแฟนหนูหนูบอกว่าตกลงมันคืออะไรมันยังไงค่ะค่ะหนูก็เลยบอกเขาว่าแล้วตัดสินใจยังไงเขาบอกว่าเลือกไม่ได้หนูก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมอยากมีลูกหรือเปล่าหนูบอกว่าถ้าอยากมีลูกไปเลือกน้องเพราะว่าหนูอายุเยอะแล้วหนูอาจจะมีลูกให้ไม่ได้ค่ะค่ะเขาก็บอกว่าไม่กับน้องเขาก็อยากจะเลิกคือเหมือนว่าพอเขาคบกันมาได้แบบเนี่ยเหมือนว่าเขาคุยกันอะเหมือนเด็กก็จะอาจจะเริ่มงี่เง่าหรืออะไรเงี้ยบอกว่าหนูว่ามีเหตุผลกว่าแต่เขาก็ยังไม่เลือกใครครับค่ะแล้วหนูทำยังไงล่ะคะพอเขาบอกว่าไม่เลือกหนูก็เลยไม่เป็นไรหนูอาจจะตอนนั้นหนูอาจจะหนูก็โทษตัวเองนะพี่เพราะว่าอาจจะทิ้งระยะให้มันห่างเกินไปครับนะจ๋าแต่จริงๆทั้งหมดแล้วอะค่ะมันไม่มีใครผูกขาดความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะหนูเองไปหาเขาไม่ได้แล้วทำไมเขาไม่ตะเกียกตะกายมาหาหนูบ้างตอนนี้คือหนูก็ยังคบกับเขาอยู่ถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ตอนนี้หนูคบกับเขาแล้วก็ยังคุยกันทุกคืนเพียงแต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่เขารู้ว่าหนูอะเหมือนยอมรับที่เขาอะยังเลือกไม่ได้ค่ะเขาก็มีแบบว่ามีไม่รับสายบ้างเขาก็เริ่มล้ำเส้นดอกเข้ามาเรื่อยๆค่ะคือตอนที่นัทยังไม่รู้เนี่ยเขาอาจจะแบบรู้สึกเหมือนก็ต้องพยายามหาเรื่องโกหกก่อนอะพี่รู้สึกแบบนั้นนะแต่พอตอนนี้เขาก็ความจริงก็รู้แล้วนี่เขาเลยยิ่งทำอะไรก็ตามที่ไม่เห็นต้องเกรงใจเท่าไหร่เลยเพราะเธอก็รู้อยู่แล้วว่าฉันต้องคุยกับผู้หญิงอีกคนนึงแล้วฉันก็แล้วหนูก็บอกว่าอย่าโกหกให้พูดกันตรงๆคือหนูกับเขาเป็นเพื่อนกันมาก่อนไงพี่คนเป็นเพื่อนกันอะมันบอกกันตรงๆได้มันแฟร์กันได้อะหนูว่าคือหนูเคยบอกกับเพื่อนเสมอว่าหนูยอมถูกบอกเลิกดีกว่านะหนูตัดใจง่ายกว่าแต่การที่ไม่บอกเลิกอะมันทำให้หนูทำใจยากไงพี่คือตอนนี้พอนัดรู้แล้วนัดแต่นัดก็ยังไม่ไปมันทำให้เขาคิดได้อีกอย่างหนึ่งนะว่าอย่างนี้ยังไม่ต้องเลิกกับอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ก็นัดยอมรับได้นี่หนูถามนิดนึงสิ่งที่หนูทำตอนนี้คือหนูรักเขามากไม่ใช่หนูอยากเอาชนะใช่ไหมไม่หรอกไม่หรอกพี่ว่าเราไม่ได้อยากเอาชนะอะไรนัดถ้าหนูอยากเอาชนะอย่างเดียวหนูไม่ร้องไห้ขนาดนี้หรอกก็นี่หนูรักเขาไงหนูก็เลยพยายามจะใช้เวลาช่วงที่ยังสามารถเป็นไปได้คือตอนนี้เขาไม่ได้ให้ความหวังนะแต่พี่แอบรู้สึกว่าหนูก็ยังหลอกตัวเองอยู่ว่ามันน่าจะได้แต่ถ้าเกิดว่าคือพี่ไม่สามารถบอกให้นัดเลิกคิดได้ไงเพราะฉะนั้นเธอนัดอยากทำสิ่งที่อยากทำอยากพิสูจน์ตัวเองอ่ะก็ลองพิสูจน์ไปแต่ว่าระหว่างทางนัทจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยฉันพยายามอยู่คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าก็ใจร้ายอยู่เหมือนกันนะอีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่เขา
ไม่ตัดสินใจเลยสักทีถ้าเขารักเธอจริงเขาทำไมเขาไม่ตัดสินใจสักทีหนูงงอะแล้วเขาจะเก็บของของหนูไปทำไมอะพี่ไม่ต้องคิดถึงเหตุผลนะฮะนัดเรื่องอื่นๆเนี่ยบางทีเราบอกทำไมเขาก็ยังทำอย่างนี้อยู่นะทำไมเขายังเก็บของมาอยู่อันนู่นนี่นั่นไม่ใช่ประเด็นรองมันเป็นประเด็นรองหมดเลยเหตุผลของคนเห็นแก่ตัวไม่มีอะไรมากไปกว่าเห็นแก่ตัวจ้ะไม่ต้องมาคิดแทนเขาประเด็นก็คือเธอไม่ได้ใส่ใจฉันเธอมีอีกคนหนึ่งได้โดยที่ฉันยังไม่มีใครเลยค่ะพี่รัวนัดรักเขามากพี่เก็ตเรื่องนี้มากๆทั้งการเล่าเรื่องของหนูทั้งน้ำเสียงของหนูอะค่ะแต่ก็รักเขามากก็รักได้นะแต่หนูต้องรักตัวเองด้วยนะนัดคิดดีๆแล้วกันค่ะเอาเป็นว่าถ้ายังมีความสุขมากกว่าความทุกข์หนูลุยต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทุกข์ถึงที่สุดแล้วช่วยถามตัวเองว่าจะทนทำไมให้ตัวเองทุกข์ขนาดนี้นะคะค่ะนะครับยินดีที่มีโอกาสได้คุยกันค่ะนัดหวังว่าเวลาจะทำให้น้องเข้มแข็งขึ้นนะคะครับรักตัวเองเยอะๆนะนัดขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดูคลับ Friday จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะถูกต้องหรือถูกใจเลือกแบบไหนดี